ใครมากันตั้งหลายคนนะพี่ที่นำหน้าท่านเจ้าเมืองนี่นาอ๋อกระผมกราบขออภัยที่ไม่ได้ออกไปรับที่หน้าเรือนขอรับก็เองเป็นไข้ใจอยู่ไม่ใช่หรือวะไอ้ทองดีกระผมเมื่อเองไปทำความดีความชอบมาข้าก็มีรางวัลให้ไอ้ทองดีชาวพิชัยอาสาปราบโจรได้นับแต่นี้เป็นต้นไปข้าขอให้เองมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิชัยอาสาถือศักดินา500ไร่ไอ้ทองดีกราบขอบพระคุณขอรับท่าทางเองไม่ดีใจเท่าไหร่นี่อ๋อลืมไปว่าเองเป็นไข้ใจอยู่ตอนนี้เองก็ไม่ใช่เด็กแล้วสมควรจะมีเย่ามีเรือนกับเขาสักทีรักชอบผู้หญิงคนไหนบอกข้ามาได้นะไอ้ทองดีข้าจะเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอให้กระผมตั้งใจว่าจะไม่ออกเรือนตลอดไปขอรับพระคุณมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเองเป็นชายก็ต้องรู้จักรักชอบผู้หญิงสักคนสิวะบอกข้ามาเถอะนะถ้ากราบเรียนพระคุณไปแล้วกระผมมีความผิดก็ไม่เป็นไรแต่ผู้หญิงคนนั้นอาจจะมัวหมองเพราะไอ้ทองดีก็ได้พี่ทองดีมองมาทางนี้อีกแล้วลำยงไม่กล้าสบตาได้แต่ก้มหน้ามันทั้งกลัวและก็อยากให้พี่ทองดีพูดออกมาทำไมถึงได้ว้าวุ่นใจอย่างนี้ว่ายังไงล่ะทองดีรักชอบผู้หญิงที่ไหนก็บอกท่านเจ้าคุณมาไวๆลูกผู้ชายต้องกล้าทำกล้ารับสิวะเอ็งมีปากนะไม่ใช่ตูดถึงจะพูดไม่ได้เอาละวะเป็นไงก็เป็นกันในวันนี้กระผมมีจิตปฏิพัทธ์ในตัวแม่ลำยงขอรับไอ้ทองดีในห้องนี้เงียบสงบชนิดที่ถ้ามีเข็มตกลงบนพื้นสักเล่มก็คงได้ยินชัดเจนพี่ทองดีค่อยๆเงยหน้าสบตาท่านเจ้าเมืองช้าๆกระผมไอ้ทองดีขอยืนยันเป็นคำมั่นว่ารักแม่ลำยงขอรับแล้วมึงเคยบอกกับนางลำยงมันไหมไม่เคยขอรับเราเพิ่งพบกันยังไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดจากันสักเท่าไหร่นั่นนางลำยงอาจจะไม่รักชอบตอบเองก็ได้จริงไหมทองดีหันมาสบตาเราเหมือนกับทุกคนที่หันมามองด้วยสายตามีคำถามแล้วเราจะตอบยังไงดีบอกไปสิลำยงว่ายังไม่มีอันใดพี่ทองดีคิดไปคนเดียวแท้ๆนางซ่อนกลิ่นไม่ต้องแสถอยออกไปเจ้าค่ะอ้าวทีนี้ขึ้นอยู่กับมึงละนางลำยงว่าจะเลือกใครระหว่างกูผู้เป็นใหญ่กับไอ้ทองดีที่อาจจะถูกถอดถอนให้เป็นไพร่ในวันเนี้ยบ่าวเต็มใจรับใช้พระเดชพระคุณเจ้าค่ะลำยงแม้ว่าบ่าวจะมีใจด้วยพี่ทองดีแต่พระคุณของคุณหญิงก็ท่วมหัวบ่าวจนปฏิเสธไม่ได้พี่ทองดีเข้าใจลำยงใช่ไหมจ๊ะพี่เข้าใจลำยงตัดสินใจถูกต้องแล้วล่ะเจ้าคุณพี่จะโปรดว่ากะไรคะมึงสองคนมานั่งตรงหน้ากูเนี่ยให้กูเอาหัวของมึงโขกทนกันต่างมงคลอย่างนี้ไอ้ทองดีหลวงพี่ชัยอาสากับนางลำยงจงเป็นสามีภรรยากันตั้งแต่วันนี้แล้วกูจะจัดงานแต่งให้สมเกียรติอีกทีขอให้ทั้งสองจงครองคู่สู่สมด้วยความสวัสดีมีชัยกระผมขอยกชีวิตให้เป็นข้ารับใช้ของพระยาต่างไม่ว่าจะมีสุขหรือทุกข์ยากสักเพียงไหนในวันข้างหน้าไอ้ทองดีจะเป็นข้าผู้ซื่อสัตย์ตลอดไปขอรับThank you.
กลับจากเรือนไอ้ทองดีเจ้าคุณพี่ก็นั่งนิ่งไม่พูดไม่จาอย่างนี้เป็นเพราะรู้สึกเสียดายนางลำยงหรือเปล่าคะก็อาจจะมีบ้างตามประสาปุถุชนนะคุณหญิงแต่ความจริงฉันกำลังปราบปลื้มใจมากกว่าปราบปลื้มใจผู้หญิงงามอย่างนางลำยงนะฉันหาที่ไหนเมื่อไรก็พอจะหาได้แต่ข้าทหารที่เก่งกล้าอย่างหลวงพิชัยอาสาทหารที่มีแววตาสัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อเจ้านายจนอาจจะใช้ชีวิตของตนเข้าแลกได้ชาตินี้จะหาได้โดยง่ายที่ไหนที่สำคัญตัวฉันพระยาตาคนเนี้ยพอใจฝักใฝ่และรักใคร่ข้าทหารยิ่งกว่าอิสตรีเจ้าคุณพี่ประเสริฐสมเป็นนายคนชั้นเลิศหาที่เปรียบไม่ได้แล้วค่ะฉันถึงบอกว่ากำลังปราบปลื้มใจยังไงล่ะรับคืนนี้หรือพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นนางซ่อนกลิ่นดีไหมคะคุณหญิงนี่เป็นเมียภาษาอะไรขยันหาเมียน้อยให้ผัวจริงๆนะเนี่ยขี้เกียจทำอันใดแข่งกับไอ้ทองดีมันน่ะเอาเวลาไปใช้ความคิดในการปกปักรักษาบ้านเมืองด้วยเรื่องกวนศึกที่กำลังเริ่มครุกรุ่นในตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณหญิงน่ะให้นางซ่อนกลิ่นมาปรนิบัติเอาน้ำชาร้อนๆมาให้ฉันปรนิบัติน่ะมันหน้าที่ของคุณหญิงแล้วล่ะนั่นลำยงจะไปไหนจ๊ะกลับจวนท่านเจ้าเมืองนะสิคะลำยงมีหน้าที่พัญญาของหลวงพิชัยอาสาต่างหากล่ะยังไม่ได้ตกแต่งกันสักหน่อยแต่ท่านเจ้าเมืองประกาศว่าเราเป็นสามีพัญญากันแล้วนี่นะคิดหรือว่าพี่จะปล่อยให้ลำยงกลับไปง่ายๆหรือถ้าไปก็ต้องไปด้วยกันไปทำไมคะก็ไปขนเสื้อผ้าของลำยงมาอยู่กับพี่ที่นี่นะสิพี่หลวงเรียกพี่ทองดีอย่างเก่าดีกว่าพี่คงจะปวดใจจนอยู่ต่อไปไม่ได้หากว่าต้องเสียเจ้าไปเราเพิ่งพบกันเพิ่งรู้จักกันไม่เท่าไหร่เคยได้ยินคำว่ารักแรกพบหรือบุพเพสันนิวาสไหมจ๊ะเคยได้ยินแต่ไม่เคยเชื่อดอกค่ะจนกระทั่งเราได้พบกันเมื่อไม่กี่วันมานี้ลำยงขอกราบเท้าเพื่อฝากตัวและหัวใจไว้กับพี่ทองดีตลอดไปค่ะพี่ก็ขอให้สัญญาไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าไอ้ทองดีหลวงพิชัยอาสาหรือว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์ใดก็จะมั่นคงในเมียเดียวคือลำยงคนนี้ตลอดไปจ้ะ